คุณผู้ชมคะกลับมาช่วงนี้ไปดูประเด็นที่พรรคก้าวไกลกันบ้างนะคะอย่างที่บอกว่ายังมีอีกคดีหนึ่งที่ก็ยังค้างอยู่นะคะมาตรา49นะคะก็คือประเด็นที่มีการนำเรื่องของการแก้ไขมาตรา112มาใช้เป็นนโยบายหาเสียงนะคะก็มีคนไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้ตีความว่าเอ๊ะตรงนี้เข้าข่ายเรื่องของการล้มล้างการปกครองหรือเปล่านะคะปรากฏว่าล่าสุดนะคะรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะคะพลตำรวจตรีสุพิสารภักดีนฤนาถนะคะซึ่งเป็นคนที่ดูแลด้านการเมืองแล้วก็กิจการพิเศษให้กับพรรคก้าวไกลเนี่ยให้สัมภาษณ์เอาไว้แบบนี้เลยนะบอกว่าคือโทษในเรื่องของคดีนี้ไปไกลถึงขั้นยุบพรรคเลยแต่ปรากฏว่าทางอดีตผู้การนะคะเขาบอกแบบนี้นะคะบอกว่ายิ่งยุบยิ่งดีแล้วก็อยากให้เกิดปรากฏการณ์แบบนี้ด้วยทำไมยิ่งยุบยิ่งดียิ่งยุบถึงยิ่งโตเพราะฉะนั้นเราพูดคุยกันเลยนะคะพลตำรวจตรีสุพิสารภักดีนฤนาถซึ่งต้องบอกว่าท่านเคยเป็นอดีตผู้การกองปราบแล้วก็รอบที่แล้วเนี่ยเป็นส.ส.แต่ว่ารอบนี้ไม่ได้ลงนะคะตอนนี้มาเป็นรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะท่านผู้การค่ะสวัสดีครับคุณควางคุณแอลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้ดูแลเรื่องการเมืองแล้วก็กิจการพิเศษให้กับพรรคก้าวไกลใช่ไหมคะก็ยังดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคอยู่ครับรองหัวหน้าพรรคด้วยนะคะผู้การคะช่วยขยายความหน่อยค่ะเรื่องของคดีล้มล้างการปกครองเนี่ยถึงขั้นยุบพรรคใช่ไหมคะยิ่งยุบยิ่งดียิ่งยุบยิ่งโตอยากให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาด้วยช่วยขยายความหน่อยว่าเพราะอะไรคะมันเป็นปรากฏการณ์เดิมเหมือนเดจาวูนะครับถ้าเกิดเดจาวูจะเกิดขึ้นอีกรอบนึงแบบก็คิดว่าผู้ร้องเนี่ยที่ไปยื่นแล้วคิดว่ามันจะเป็นประเด็นที่ศาลเนี่ยเอามาตัดสินจากการที่เรามีประชาธิปไตยจอมปลอมเรียกว่าซูโดดิโมคราซีเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับมันเป็นซูโดดิโมคราซีก็มาจากอำนาจต่างๆที่ปนนะครับแล้วก็ทำให้เราถูกกระทำอย่างรุนแรงจากครั้งที่แล้วนะครับเราจะเห็นว่าปรากฏการณ์ยุคอนาคตใหม่เนี่ยเป็นก้าวไกลเนี่ยทำให้ประชาชนเห็นเนื้อแท้และผลงานของพรรคก้าวไกลจากการที่เราอยู่ในสภาผมอยู่วัดสภา4ปีเนี่ยผมเห็นน้องๆที่นำเสนอไม่ว่าคุณอมรัตน์คุณวิโรจน์นะครับคุณโรมนะครับหรือแม้กระทั่งหัวหน้าที่นำทีมเราเนี่ยเข้าสู่สภาแล้วก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานจนประจักษ์แล้วก็ออกตะเวนเป็นคาราวานหาเสียงนะครับคราวที่แล้วเนี่ยเราเลือกตั้ง66เนี่ยเราได้มา112เสียงนะครับในเบอร์1ทั้งหมดทั่วประเทศเชื่อไหมครับคุณกวางเรามี98ที่เป็นเบอร์2นะครับลองบวกเนี่ย98เป็นเบอร์2ถ้าเชื่อเนี้ยไม่เอาเราเป็นรัฐบาลทำลายระบบประชาธิปไตยคนนี้หมายถึงสสเขตถูกไหมครับใช่สสเขตครับ122บวก98นะครับจากตัวเลขของเนชั่นเองที่เอามานำเสนอเป็นเท่าไหร่ครับ220ครับ210ครับแล้วบวกอีก40ของบัญชีรายชื่อคราวหน้าเรามากกว่านี้แน่จาก14ล้านเนี่ยนะครับผมคิดว่าเราอาจจะไปถึง20ล้านด้วยนะครับเพราะยังมีปราชญ์ที่ใจจอมปลอมที่ทำให้เราตาสว่างในปัจจุบันเนี่ยเห็นภาพลักษณ์ว่าการทำงานการเมืองเนี่ยไม่ตรงไปตรงมานะครับแล้วไม่โปร่งใสนะครับแล้วเกิดปรากฏการณ์ให้เห็นคนที่อยู่ใน27ล้านเนี่ยเราขอให้20ล้านครับครึ่งประเทศนะครับก็ถือว่าทางงามในคราวหน้าแน่นอนไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ใดยี่ห้อใดนะครับค่ะงั้นแปลว่ามองไปถึงเรื่องค่ะเชิญค่ะผู้การผู้การยังอยู่ไหมคะแล้วก็จะลงโทษเราเนี่ยก็คิดว่าทำลายแนวคิดนี้ไม่ได้ครับประชาธิปไตยแท้จริงคือเดียวดิโมคราซีเนี่ยมันถูกฝังลงคน27ล้านคนแล้วนะครับผู้การนั้นแปลว่ามองไปถึงการเลือกตั้งรอบหน้าว่าจะแลนสไลด์น่าจะได้ส.ส.คือ250แค่ส.ส.เขตก็210ไปบวกปาร์ตี้ลิสต์อีกแปลว่าถ้าอินเคสว่าถูกยุบพรรคจริงๆมีพรรคที่เตรียมเผื่อเอาไว้แล้วถูกต้องหรือเปล่าคะก็เลขาธิการผมคุณต๋อมนะคุณชัยธวัฒน์บอกมี2พรรคของผมเองยังมีเตรียมไว้ให้อีก1พรรคนะครับมี3พรรคนะครับเป็น3แล้วเหรอไม่ต้องกลัวอะไรเรื่องพรรคการเมืองเรามีเพื่อนมิตรสหายที่พร้อมที่จะเข้ามาร่วมเดินทางกับเรานะครับในการทำการเมืองแบบประชาธิปไตยที่แท้เป็นเรียลดิโมคราซีไม่ใช่ซูโดดิโมคราซีที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันแล้วมันทำให้เห็นภาพเลยครับว่าประชาธิปไตยจอมปลอมที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ย
มันยังดำรงอยู่นะครับและจะทำให้เป็น new normal ให้คนเห็นนะครับเราก็คงรับไม่ได้นะครับประชาชนหลายๆคนก็คงไม่รับไม่ได้นะครับแต่ก็ดีครับเป็นยุคตาสว่างครับผมก็ยืนยันว่ายุคนี้เป็นยุคตาสว่างประชาชนและคนที่อยู่ในวัยที่สามารถลงเลือกตั้งได้นะครับแม้กระทั่งเยาวชนหรือยุวชนอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยก็เห็นแล้วครับเขาติดตามการเมืองอย่างใกล้ชิดก็จะทำให้ผลดอกออกผลของการเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงขึ้นมาเชื่อว่าสีทองฟ้าสีส้มไม่ฟ้าสีทองฟ้าสีส้มของไทยตอนเช้าครับจะคิดว่าคงเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ใครก็ต้านเราไม่อยู่ครับค่ะตอนนี้มีกระแสข่าวว่าทางพรรคก้าวไกลได้มีการเตรียมแผนสำรองกรณีถูกยุบพรรคเอาไว้สองเรื่องอย่างแรกก็คือชื่อพรรคใหม่ที่จะมีการตั้งขึ้นมาทดแทนเห็นว่าเป็นชื่อพรรคอะไรนะอนาคตไกลแล้วก็เห็นว่ามีการวางตัวคนก้าวไกลเจน3ไว้แล้วคุณขึ้นกับประชาชนอยากให้เราเป็นอะไรเนี่ยครับคือประชาชนส่วนใหญ่ก็คงตั้งให้เราอยู่แล้วครับเราคงไม่ต้องเองครับจะมีการเปิดโหวตเหรอคะว่าเป็นชื่อไหนดีเหรอคะคงเป็นทำนองนั้นอยู่แล้วครับคงเป็นทำนองนั้นครับค่ะอย่างชื่ออนาคตไกลโอเคไหมคะเพราะว่าก็มีเสียงเรียกร้องมาเหมือนก็ฟังดูดีครับสองพรรคเก่าที่รวมกันก็ดูดีครับหรือก้าวใหม่ใช่ไหมก้าวใหม่ก็ได้กันใช่ไหมคะอันนี้ชื่อเรื่องนึงซึ่งก็ยังไม่รู้เขาคงจะแถวนี้ใช่ไหมคะแต่ทีนี้เรื่องของแกนนำบ้างแกนนำคือเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตของคุณพิธาจะเป็นยังไงใช่ไหมคะเพราะว่าก็ถูกพ่วงไปกับคดีนี้ด้วยนะเจน3วางตัวไว้แล้วหรือยังเพราะก่อนอันนี้ก็มีคนไปสัมภาษณ์คุณไอติมผลิตด้วยเหมือนกันค่ะครับไปถูกตัวเลยนะฮะถูกฟิลลิ่งเลยก็ดีใจครับที่ติดตามพรรคเรานะครับเพราะว่าพรรคเรามีคนซีรีส์3ซีรีส์4เนี่ยอยู่อีกเยอะแล้วการเป็นพรรคฝ่ายค้านรอบเนี้ยจะเห็นก้นกล้าที่พลิกดอกออกจากสนามการเมืองจริงๆเข้าสู่สภาแล้วจะเห็นผู้ที่เกิดขึ้นบนสภาดาวรุ่งในรุ่นที่4นะคอยดูติดตามด้วยนะว่าจะมีใครเกิดขึ้นหลังยุคของไอเต็มนะครับยุคของวิโรจน์ยุคของรังสิมันต์โรมนะครับคนเหล่านี้จะผลิดอกออกผลและจะชำนาญในเรื่องของการเข้าสู่การเมืองแล้วเป็นการเมืองที่ตรงไปตรงมานะครับแล้วก็เอาใจประชาชนอย่างเดียวนะครับค่ะไม่ต้องไปเจน4แล้วนี่จะยี่ห้ออะไรไม่สำคัญค่ะหมายความว่าครั้งหน้าเราอาจจะได้เห็นหัวหน้าพรรคใหม่ที่ขึ้นมาทดแทนเป็นคุณไอติมผลิตหรือเปล่าเพราะเมื่อกี้บอกว่าถูกตัวใช่ไหมคะแต่นี่ต้องเล่าอยู่ที่การโหวตครับการโหวตการถ้าเกิดมันมีการยุบพรรคจริงๆเราก็คงต้องเตรียมไว้เพราะว่าในเรื่องของผู้บริหารเนี่ยนะครับก็คงโดนไปไม่เท่าไหร่แค่6คนเองเท่านั้นเองครับผู้การตอนนี้ที่เราคุยกันนี่คือเราข้ามเรื่องว่านี่คือในคิดกรณีว่าเหมือนทำใจไว้แล้วเลยยุคพักมีเจน3เจน4อะไรแล้วทีนี้ถามในเรื่องของการต่อสู้ทางคดีบ้างค่ะเราจะไปมีข้อต่อสู้กับเรื่องของมาตรา49นี้ยังไงบ้างคะเตรียมเอาไว้บ้างหรือเปล่าคะเหตุผลผมส่วนตัวนะครับเพราะว่าจะต้องผ่านฝ่ายกฎหมายนะครับฝ่ายกฎหมายคงเป็นคนชี้แจงแต่ในความส่วนตัวในความคิดเห็นผมเป็นประธานในสภาเนี่ยสิ่งแรกคือนโยบาย112เนี่ยเราถูกนำเสนอไปที่กกต.นะครับแล้วเราก็ implement เรื่อง112เนี่ยในสภากันนะครับอย่างเปิดเผยนะครับเราไม่เคยก้าวล่วงนะครับหลายๆคนเนี่ยประณามเราว่าก้าวล่วงนะครับสิ่งที่พรรคกำลังทำเนี่ยคือกำลังทำให้เกิดความสมดุลนะครับของการแก้กฎหมายแต่ให้ดีครับให้ดีให้งามนะครับเราคิดเลยว่าถ้าเราพูดกับกันบอกว่าเราแก้เพื่อจะเอาคนที่หวนเจ้านายเนี่ยลงมาลงโทษที่รุนแรงนะครับพรรคการวงใดที่ไปแอบอ้างเอาโครงการเอาเนื้อหาซึ่งจริงๆแล้วไม่มีจริงอยู่นะครับอย่างเช่นล่าสุดที่คุณอมรัตน์มาพูดนะครับอ้างว่าผู้มีบารมีไม่ต้องการไม่มีที่ยืนอยู่หรือนะครับถือออกมาประสานเสียง89พรรคว่าไม่เอาก้าวไกลไม่มีอยู่จริงหรือเปล่าอย่างนี้พรรคการเมืองต้องถูกยุบครับเนี่ยปัญหาอย่างนี้ต้องออกมาเพื่อลงโทษพรรคการเมืองที่ขวนหรือใช้สิ่งจอมปลอมไม่มีอยู่จริงหรือไม่มีอยู่จริงต้องพิสูจน์สิครับนั่นคือสิ่งที่ทำให้ผ
ผู้คนที่อยู่รอบข้างหรือบริวารกลัวนะครับไม่ควรทำค่ะผู้การใจเย็นๆก่อนนะคะขอถามไปถึงเรื่องของระยะเวลาในเรื่องคดีนี้หน่อยคิดว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนแล้วก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนตรงไหนบ้างคะผู้การคะก็อยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญครับจะรับไม่รับนะครับถ้าไม่รับก็ยกไปก็แค่นั้นเองนะครับก็เป็นเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญก็ลงเสียงใน9ท่านนะครับท่านจะพิจารณายังไงก็เป็นเรื่องอำนาจเราก็คงไม่ก้าวก่ายหรือเราก็ไปชี้แจงนะครับฝ่ายการเมืองกับฝ่ายกฎหมายก็คงต้องไปชี้แจงนะครับในเรื่องของการต่อสู้ว่าเราแสดงบทบาทของการมีหน้าที่ทำหน้าที่ส.ส.นะครับแล้วก็ทำหน้าที่ในเรื่องของการแก้ไขเพื่อให้เกิดความงดงามนะครับคนที่เขียนคำร้องนั้นก็เขียนคำร้องด้วยเจตนาที่จะจับผิดเรานะครับว่าจะล้มล้างหรือแม้กระทั่งมีส.ว.บางคนออกมาพูดในสภาหลายรอบนะครับซึ่งมันผิดสิ่งเจตนานะครับเจตนาพวกนี้อ้างเพื่อทำลายล้างก้าวไกลอย่างเดียวเพราะไม่ต้องการให้เห็นคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงประเทศไทยนะครับเพราะรับไม่ได้มันมีผู้ที่อยู่เบื้องหลังไม่ว่าทุนไม่ว่ากองทัพก็ดีนะครับไม่ว่าผู้ที่เสียผลประโยชน์จากส่วนราชการก็ดีที่จะถูกปรับเปลี่ยนด้วยนโยบายของก้าวไกลนะครับนี่คือสิ่งที่เห็นอยู่ประชาชนรู้ครับอันนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่พูดง่ายว่ารู้กันทั่วไปอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะคน27ล้านคนเนี่ยอย่าบอกว่า54ครับ27ล้านคนเนี่ยติดตามการเมืองแบบประชาธิปไตยที่แท้จริงเนี่ยจะเห็นอยู่นะครับและผมก็คิดว่าคราวหน้าเนี่ยหรือการเลือกตั้งอีก4ปีเนี่ยอาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้นะครับหลังจากรัฐธรรมนูญเสร็จที่อ้างว่าจะทำให้รัฐธรรมนูญเสร็จแล้วก็ลูกตั้งเลยนะครับเพราะเป็นไปตามกฎหมายนะครับมันก็ดีนะครับก็จะทำให้เกิดความรวดเร็วอาจจะ2ปีนะครับถ้ารัฐมนตรีที่สร้างใหม่จากสสรใหม่เกิดขึ้นมานะครับก็คิดว่าจะเห็นภาพของการเป็นชาติใจที่แท้มากขึ้นการสืบทอดอำนาจก็จะหมดไปครับค่ะผู้การคะเห็นว่าวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลด้วยเห็นว่าจะมีการพูดคุยกันถึงเรื่องที่พรรคก้าวไกลเนี่ยขอขยายเวลาในการส่งคำให้การไปยังศาลรัฐธรรมนูญออกไปอีก1เดือนเรื่องนี้ความชัดเจนเป็นยังไงคะแล้วสาเหตุอะไรที่จะต้องมีการขอขยายเวลาคะอันนี้ต้องถามฝ่ายกฎหมายครับพอดีผมไม่ได้เข้าไปในวันนี้จะมีการประชุมเกี่ยวเรื่องที่ผมจะทำไมจะไปเนี่ยฮะเรามีประชุมเที่ยงของกกบหเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการผู้สมัครใหม่นะฮะผู้สมัครใหม่ที่ระยองนะครับส่วนตอนบ่ายสองโมงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการประชุมภาพใหญ่ของสสและกรรมการบริหารน่าจะเรื่องของกระบวนการในการลงคะแนนเสียงหรือการโหวตหรือการลงมติใดๆสักอย่างหนึ่งที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ครับครับค่ะผู้การคะเมื่อกี้นี้พอเราคุยกันเรื่องว่าเอาล่ะตอนนี้มีการพูดคุยถึงว่ามีชื่อใหม่ของพรรคก้าวไกลแล้วมีเรื่องของการวางตัวเจน3เอาไว้แล้วนะคะทีเนี้ยมีการคิดข้ามช็อตไปหรือยังคะว่าถ้าเป็นเจน3เข้ามาของดีของใหม่หรือแม้กระทั่งนโยบายหรือโฉมใหม่ของพรรคก้าวไกลในเจน3จะมีอะไรที่เติมเข้ามาใหม่บ้างคะต้องรอบรรดาส.ส.และก็ตัวแทนจังหวัดนะครับที่เขาคงต้องมาประชุมกันในวาระประจำปีนะครับที่จะต้องนำเสนอเรื่องของถ้าเกิดเราถูกยุบพรรคจริงนะครับเราก็คงไปรวมตัวกับที่พรรคใหม่เหมือนกับที่เราเคยมาก้าวไกลนะครับคราวที่เราถูกยุบพรรคในสภางั้นถ้าในสภาส.ส.ก็จะใช้เวลา30วันในการเข้าสู่พรรคการเมืองใหม่ก่อนนะครับถ้า149คนต้องถูกทำลายทิ้งโดยพรรคก้าวไกลถูกยุบไปนะครับก็มีแค่กรรมการบริหารสักประมาณ6คนเองนะครับที่เป็นส.ส.อยู่นะครับก็หมดหน้าที่ไปนะแต่การหมดหน้าที่นั้นไม่ใช่หมดหน้าที่หรือสิ้นเชิงแม้เรามีเส้นคู่ขนานนะครับเราทำหน้าที่รับใช้ประชาชนนะครับในส่วนของท้องถิ่นแล้วก็ยังทำอยู่นะครับแล้วก็จะทำงานแบบนี้ให้ประชาชนอย่างเข้ามาเข้าเม่นนะครับแล้วดูแลประชาชนไปทั่วทั้งประเทศให้ได้นะครับเพราะเราตั้งมั่นในเรื่องอุดมการณ์ที่จะรับคน99คนนะครับอีกหนึ่งคนเราไม่สนใจครับเพราะหนึ่งคนนั้นคือสิ่งที่ต้องการเอารับเอาเปรียบคนส่วนใหญ่ของประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นทุนใหญ่นะครับนายทุนนะครับที่มีสินทรัพย์เยอะแยะแล้วก็ร่ำรวยในช่วง 3-4 ปีนี้โด
ดยมีการสนับสนุนจากรัฐบาลทหารนะที่โอบอุ้มทิศทางของการทำมาหากินเท่าไหร่ทำให้คนจนลงเยอะแยะไปหมดนะครับ99คนเนี่ยเราต้องดูแลให้ดีครับแล้วก็ดูส่วนคนที่จะพิจารณาใหม่ในการจัดสรรเข้าสู่พรรคการเมืองใหม่นั้นเราก็คงทำไปในกรอบเดิมนะครับซึ่งคราวที่แล้วผมก็อยู่ในส่วนนี้ก็จะมีการเลือกตั้งของหัวหน้าพรรคขึ้นมานะครับมีแสดงเจตนารมณ์ของการกำหนดข้อบังคับที่จะเกิดขึ้นแล้วอาจจะเดินทางไปเหมือนอนาคตใหม่เหมือนก้าวไกลเดิมเนี่ยนะครับอย่างมุ่งมั่นนะครับเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ดีงามให้กับประชาชนทั้ง 99% ของประเทศนะครับแล้วให้ทั่วถึงไปทุกภาคเราดีใจครับการเลือกตั้งคราวที่แล้วเราได้มาทุกภาคจริงๆและคราวนี้คิดว่าสีส้มคงเต็มแผ่นประเทศไทยแน่ๆครับเอาละค่ะวันนี้พอเห็นภาพเลยทีเดียวนะคะขอบคุณผู้การที่เข้าสายกับเราเช้าวันนี้นะคะ